บทที่29นางกิมหงวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วท่านพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดาของเฒ่าแก่บัวเฮงที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนายบัวเฮงนำท่านเข้าไปในห้องของมารดาซึ่งมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่เต็มเห็นท่านมาพวกเขาก็ดีใจราวกับเทวดามาโปรดหลวงพ่อช่วยอีล่วยช่วยให้อีพูกกับลูกกับหลังหน่อยอีไม่ยอมพูกมาสางวังเลี้ยวภรรยาของนายบัวเฮงบอกให้ท่านช่วยก็อีจะไปอยู่แล้วจะให้อีพูดอะไรอีกล่ะและทำไมจะต้องพูดด้วยท่านย้อนถามต้องพูกสิหลวงพ่อก็อียังไม่ไหลแบ่งสมบัติอียังไม่ไหลบอกว่านาจะยกให้ใครไล่ยกให้ใครเงินในธนาคารยกให้ใครลูกสะใภ้ของคนที่นอนแบบอยู่บนเตียงสาธยายท่านพระครูมองหน้าคนเจ็บก็รู้ว่ายังพอจะพูดได้ท่านสามารถทำให้เขาพูดได้จริงครับหลวงพ่อแม่ยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้พวกเราเกิดแก่ตายไปตอนนี้พวกพี่ๆน้องๆคงวิวาทกันเพราะเรื่องสมบัติลูกชายคนรองซึ่งเป็นครูเห็นด้วยกับพี่สะใภ้ผู้มาเยือนรู้สึกสลดใจแทนคนที่กำลังจะตายจึงพูดขึ้นว่าแม่อาตมานึกว่าพวกโยมห่วงคนเจ็บที่แท้ก็ห่วงสมบัตินี่เองโทษหลวงพ่อคะเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะห่วงแม่น่ะพวกเราก็ห่วงแหละค่ะแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วงตัวเองด้วยถ้าแม่ตายหนูคงเดือดร้อนกว่าเพื่อนเพราะยังไม่ได้ทำงานเรียนก็ยังไม่จบลูกสาวคนสุดท้องพูดขึ้นพวกหลานๆซึ่งยังไม่รู้ประสีประสาพากันวิ่งเล่นเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูมองคนเจ็บอีกครั้งนอนตัวโตขนาดเท่านิ้วก้อยไต่ออกมาจากผ้าห่มท่านนึกแปลกใจว่าคนป่วยยังไม่ทันตายแต่ทำไมมีหนอนจึงบอกให้นายบัวเฮงเลิกผ้าห่มขึ้นดูตายจริงเท่าแกทำไมปล่อยให้หนอนขึ้นแม่อย่างนี้ล่ะท่านพูดเชิงตำหนิเมื่อเห็นหนอนไต่ยั่วเยี้ยอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้มันมาได้ยังไงครับหลวงพ่อผมก็ช่วยกันเก็บทิ้งไปหลายตัวแล้วลูกชายเป็นครูพูดมั่งตายมาจากแผลข้างหลังนายบัวเฮงพูดพร้อมกับจับมารดาให้อยู่ในท่านอนตะแคงจริงดังที่เขาพูดแผ่นหลังบริเวณกระเบนเหน็บเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกหมูนอนกำลังเจาะกินน้ำเลือดน้ำหนองกันให้ยุบยับไปหมดสภาพของคนเจ็บในเวลานี้ไม่ต่างไปจากซากศพที่ยังมีลมหายใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุจึงกำหนดเห็นหนอแล้วก็ได้รู้ได้เห็นกฎแห่งกรรมของนางกิมหงอย่างจะแจ้งนางกิมหงสะสมบาปไว้มากตั้งแต่สาวจนแก่กระทั่งกลายเป็นอาจินกรรมอาชีพค้าขายและออกเงินกู้เปิดโอกาสให้นางได้สร้างกรรมชั่วด้วยการช่อโกงลูกค้าและลูกหนี้จนสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองถึงขนาดมีสมบัติพัสถานมากมายให้ลูกหลานมานั่งยื้อแย่งกันในขณะที่นางกำลังจะตายเอาละถ้าอยากให้คนเจ็บพูดก็ขอให้ทุกคนออกไปจากห้องให้หมดรอให้อัตมาเรียกเสียก่อนแล้วจึงค่อยเข้ามาท่านออกคำสั่งลูกหลานทำท่าลังเลนิดนึงในที่สุดก็พากันออกไปแต่โดยดีช่วยเรียกคนขับรถของอาตมาเข้ามาในนี้ด้วย
ท่านไม่ต้องการอยู่สองต่อสองกับสตรีเพศในที่ลับตาคนแม้สตรีนั้นอายุมากกว่าท่านและกำลังอยู่ในสภาพใกล้ตายก็ตามสมชายล็อกประตูด้วยท่านสั่งลูกศิษย์เพื่อกันคนแอบฟังอาซิมอาตมารู้ว่าลือพูดได้แต่ที่ลือไม่พูดเพราะโกรธลูกหลานมาแย่งสมบัติกันต่อหน้าลือใช่ไหมใช่เลี้ยวหลวงพ่ออ้วกกมังเกียกพวกมังทุกคงคนเจ็บพูดเสียงแหบพร่าหากท่านก็ได้ยินชัดเจนเพราะกำหนดเห็นหนอซิมถ้าลือโกรธลือเกลียดพวกเขาลือก็จะไปไม่ดีไหนๆก็จะไปแล้วทำใจให้สบายแล้วก็จัดการอะไรต่อมิอะไรให้เรียบร้อยรู้ตัวหรือเปล่าว่าลือน่ะสะสมบาปไว้มากอาตมาเห็นหมดแล้วจึงอยากจะช่วยให้สติแก่ลืออยากให้อาตมาช่วยไหมท่านถามแม้จะรู้สึกสลดใจหากในความสลดใจนั้นมีความเมตตาปราณีแฝงอยู่ท่านจึงต้องช่วยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตามอยากนางกิมหงตอบด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอถ้าอยากก็ต้องอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรเสียก่อนพอจะจำได้ไหมว่าทำเวรทำกรรมไว้กับใครเขาบ้างท่านถามพร้อมกับแผ่เมตตาให้นางกิมหงรู้สึกมีกำลังขึ้นสมองที่ตื้อตันกลับปลอดโปร่งระลึกรู้บาปกรรมที่ทำไว้ครบถ้วนภาพเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไหลเข้ามาสู่ห้วงสำนึกเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายเร็วๆให้ดูเริ่มตั้งแต่ภาพที่แม่หนูน้อยวัย8ขวบกำธนบัตรใบละร้อยมาซื้อของที่ร้านของนางอาซิมซื้อข้าวเหนียว3ลิตรกล้วยน้ำว้า2หวีมะพร้าวขูด2กิโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลแม่หนูอ่านรายการที่มารดาจดมาให้นางจัดของให้ตามต้องการและทอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยบังเอิญแม่หนูหอบของไปไม่หมดจึงออกปากฝากข้าวเหนียวไว้แล้วก็หิ้วของอื่นๆกลับไปบ้านทันทีที่เด็กหญิงออกจากร้านนางก็คว้าถุงข้าวเหนียวมาเทกลับคืนไว้ในกระสอบครู่ใหญ่ๆแม่หนูก็กลับมาทวงถามอาซิมหนูมาเอาข้าวเหนียวที่ฝากไว้ข่าวอาลัยอัวใหม่ลูกไม่เห็นมีใครมาฝากนางปฏิเสธหน้าตาเฉยไม่ว่าแม่หนูจะอ้อนวอนขอร้องอย่างไรนางก็บอกไม่รู้ท่าเดียวเด็กหญิงเดินกลับไปบอกมารดาที่บ้านผู้หญิงคนนั้นมาที่ร้านถือไม่เรียวมาด้วยเมื่อนางบอกไม่รู้เรื่องข้าวเหนียวที่เด็กอ้างว่าฝากไว้หญิงนั้นเข้าใจว่าลูกยักยอกเงินจึงใช้ไม่เรียวตีเด็กหญิงต่อหน้าต่อตานางตีจนลายไปทั้งตัวเสร็จแล้วจึงซื้อข้าวเหนียว3ลิตรกลับไปบ้านเป็นข้าวเหนียวที่นางเพิ่งเทคืนกระสอบนั่นเองถัดจากภาพเรื่องราวของเด็กหญิงก็เป็นภาพที่นางโกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไร่นำมาขายโดยใช้เท้ายันก้นเข่งไว้ขณะช่างด้วยตราช่างคันยาวการกระทำเช่นนั้นทำให้นางสามารถโกงน้ำหนักพืชผลในเข่งละประมาณ3ถึง5กิโลกรัมวันหนึ่งต้องช่างเป็น10เข่งก็เท่ากับนางโกงเขาวันละ30ถึง50กิโลกรัมต่อจากเรื่องโกงกิโลก็เป็นเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกหนี้โดยทำหลักฐานปลอมขึ้นใช้สารพัดสารพันที่นางช่อโกงและช่อฉนคงเป็นเพราะความชั่วร้ายของนางจึงทำให้ถูกหนอนกินทั้งๆที่ยังไม่ทันตายไหนจะทุกเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางได้รู้ตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงนางแต่ละคนรักและห่วงตัวเองกันทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคืองลูกหลานมากขึ้นจึงบอกท่านพระครูด้วยความเจ็บใจว่าหลวงพ่อ
อ้วกยกสมบัติให้ลือทั้งหมกลือเอาไปให้หมกเลยนะอ้วกทาหวายไม่ได้หรอกซิมอาตมารับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของบริสุทธิ์ลือได้มาด้วยความทุจริตถ้าลืออยากได้บุญก็แบ่งให้ลูกหลานอย่างยุติธรรมก็แล้วกันประเดี๋ยวพวกเข้ามาลือก็บอกเขาสิว่าจะให้อะไรแก่ใครอาตมาจะเป็นพยานให้อ้วกอยากคึงเขาคึงคงที่อ้วกกงมังมานางบอกด้วยความกลัวบาปไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันยุ่งยากเอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ขออโหสิกรรมแล้วลือจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าให้เลิกหากินในทางทุจริตช่วยกันทำบุญทำทานและอุทิศส่วนกุศลให้ลือทำได้ไหมล่ะท่านแนะแนวทางทำลายอ้วกทำลายหลวงพ่อเรียกพวกมังเข้ามาอ้วกจะไปเลี้ยวนางกิมหงพูดยังอยากจะละทิ้งสังขารนั้นเสียเร็วๆสมชายเปิดประตูเรียกพวกเขาเข้ามาท่านสั่งคนเป็นลูกศิษย์เมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาในห้องก็ให้รู้สึกแปลกใจที่คนเจ็บพูดจ้อยๆพลังเมตตาที่ท่านพระครูแผ่ให้บวกกับกำลังใจของตัวเองทำให้นางกิมหงลืมความทุกข์ทรมานได้ชั่วครู่นางจัดการแบ่งสมบัติให้ลูกหลานสั่งสอนให้เข้าหากินในทางสุจริตถ้าพวกลือทางอย่างอ้วก็ต้องถูกน้องกิงตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วจะรู้ว่ามังทอลำมังฉิกหายเลยพูดจบนางก็หลับตาความเจ็บปวดและเมื่อยล้ากลับคืนมาอีกนางพยายามนึกถึงดวงหน้าของท่านพระครูจนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแม่อาม่าเสียงลูกหลานร้องตะเบงเซ็งแซ่เพิ่งจะมองเห็นคุณค่าของคนที่จากไปท่านพระครูต้องพูดปลอบใจอยู่หลายนาทีกว่าพวกเขาจะระงับความโศกาดูนไว้ได้เอาละเขาไปดีแล้วหมดหน้าที่ของอาตมาแล้วจะได้ลากลับเสียทีเรื่องศพก็จัดการไปตามประเพณีก็แล้วกันที่สำคัญคืออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายด้วยเขาจะได้ไม่ต้องไปรับโทษนานท่านแนะนำสั่งสอนเสร็จสับแล้วจึงลากลับเพราะจะต้องเข้าเมืองไปร่วมงานฉลองพัดยศของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งจะเริ่มเมื่อเวลา14นาฬิกาตรงหลวงพ่อถ้าผมไม่เห็นกับตาเป็นไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าคนถูกนอนขึ้นทั้งที่ยังไม่ตายนี่ขนาดเห็นกับตาก็ยังไม่อยากจะเชื่อผมฝันไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อนายสมชายแสดงความประหลาดใจพลางก็สรรพยอกท่านไปด้วยโลกนี้มันก็เหมือนความฝันอยู่แล้วสมชายเอ้ยบางครั้งคนบางคนก็สามารถฝันได้โดยไม่ต้องหลับเช่นเธอเป็นต้นต้นอะไรครับหลวงพ่อผมเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงหรือว่าต้นมะปรางสิทธิ์ตั้งใจยั่วอาจารย์เพื่อคลายความเครียดภาพคนเจ็บถูกนอนชายยังติดหูติดตาชวนให้คลื่นเหียนอาเจียนยิ่งนักไหนจะกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากศพนั่นอีกเล่าต้นตระกูลยวนท่านพระครูตอบงั้นผมก็เป็นญาติกับหลวงพี่บัวเหียวนะสิครับเพราะหลวงพี่บัวเหียวเป็นยวนลูกศิษย์วัดไปได้เรื่อยๆมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเร่งเครื่องหน่อยประเดี๋ยวจะไม่ทันงานเขาท่านกำชับเหยียบ200เลยดีมั้ยครับจะไปเอาที่ไหนอีก20ล่ะก็ที่เขาให้ไว้มันแค่180เท่านั้นเองท่านหมายถึงหน้าปัดบอกอัตราความเร็วของรถก็เอาที่หลวงพ่อไงครับหลวงพ่อก็เพิ่มพลังจิตเข้าไปอีก20รับรองว่าไปเร็วราวกับเหาะอย่าเพิ่งเลยฉันยังไม่อยากตายยังมีภารกิจต้องทำอีกมากถ้าเธอเบื่อชีวิตจะตายไปก่อนก็ได้ฉันอนุญาต
ผมยังไม่กล้าตายหรอกครับเดี๋ยวไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตายไปแล้วก็มาขับให้ได้ดีซะอีกจะได้ไม่ต้องพูดมากฉันรำคาญหยุดพูดได้แล้วนะฉันจะแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีเขาหน่อยแล้วท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่คนที่ทำหน้าที่ขับรถจึงต้องสงบปากสงบคำลงงานฉลองพัดยศท่านเจ้าคณะจังหวัดถูกจัดขึ้นอย่างมโหฬารโดยการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิษยานุศิษย์ซึ่งมีทั้งครูตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนเมื่อไปถึงท่านพระครูจึงเข้าไปยังเต็นท์ปรำพิธีซึ่งจัดอาสนะไว้ต้อนรับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยเรียงลำดับอายุพรรษาท่านได้ที่นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุรูปหนึ่งถัดจากท่านเป็นหลวงพ่อซึ่งแม้จะอายุมากกว่าแต่หากอายุพรรษาน้อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วจำนวนพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีนี้มีทั้งหมด99รูปนั่งเรียงรายดูเหลืองอารามไปทั้งปรัมพิธีมีเต้นขนาดใหญ่ขึงไว้กว่า10หลังเพื่อให้บรรดาผู้มาร่วมงานได้นั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เหลือเวลาอีก1นาทีพระสงฆ์99รูปจะเจริญพระพุทธมนต์ทันใดนั้นก็ได้เกิดลมบ้าหมูพัดกันโชกขึ้นความแรงของลมได้หอบเต็นท์หลังที่ติดกับปรัมพิธีขึ้นสูงระดับยอดไม้เสาเต็นท์ซึ่งเป็นเหล็กแท่งยาวได้หลุดออกและพุ่งเข้าใส่ท่านพระครูถูกปากครึ่งจมูกครึ่งเลือดแดงฉานท่ามกลางความตะลึงงันของพระและคฤหัสถ์ที่เห็นเหตุการณ์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเจ็บปวดราวจะขาดใจท่านสำรวมจิตกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้อย่างดีแล้วความเจ็บปวดนั่งมากมายจนท่านคิดว่าหากเป็นหลวงตาหรือหลวงพ่อที่นั่งทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของท่านโดนเข้าก็คงถึงต้องแก่มรณภาพเป็นแน่แท้เมื่อกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอกระทั่งจิตเป็นสมาธิสามารถข่มความเจ็บปวดลงบ้างแล้วกฎแห่งกรรมก็ฉายแวบขึ้นในมโนทวารท่านเห็นตัวเองกำลังเก็บกวาดลานวัดพบไม้ท่อนหนึ่งวางเกะกะอยู่ซึ่งหยิบมันเหวี่ยงไปที่ใต้ต้นปีบโดยไม่ทันเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ไม้ท่อนนั้นจึงไปถูกปากและจมูกของสุนัขเลือดไหลโซมมันดิ้นเร่าๆส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดท่านต้องต้มยาสมุนไพรกรอกปากมันอยู่หลายวันจนมันหายดูเอาเถิดอุตส่าห์ฝึกสติไว้ดีแล้วก็ยังมีอันพลั้งเผลอจนได้เพียงเผลอไปแค่อึดใจเดียวยังได้รับผลร้ายถึงปานนี้กรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาก็ต้องมารับผลแล้วคนที่ก่อกรรมทำชั่วโดยเจตนาเล่าเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานกว่าท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีละหรือเมื่อได้สติผู้คนก็ส่งเสียงเอะอะกันขึ้นโชคยังดีที่มีหมอทหารไปร่วมงานเขาจึงจัดการทำแผลให้ท่านอย่างรวดเร็วด้วยความชำนิชำนาญและรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะพาส่งโรงพยาบาลและรักษากันอยู่หลายวันหลวงตากับหลวงพ่อที่นั่งข้างๆยังแอบกระซิบกันว่าถ้าเป็นเราคงกลับบ้านเก่าแน่เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบลงบรรดาศิษยานุศิษย์ก็เฉลิมฉลองด้วยการรำกลองยาวกันเป็นที่คลื่นเคลงท่านพระครูอยากรู้ว่านายสมชายไปอยู่เสียที่ใดเพราะว่าใกล้เวลาจะกลับแล้วจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็เห็นคนขับรถของท่านยืนอยู่ข้างวงกลองยาวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจที่หนึ่งในจำนวนหญิงที่กำลังร่ายรำอย่างสนุกสนานนั้นมีลักษณะแปลกไปจากคนอื่นๆกล่าวคือ
เหนือศีรษะของหล่อนมีแมลงวันหัวเขียวฝูงใหญ่กำลังบินฉวัดเฉวียนอยู่ท่านเพ่งพิจารณาว่ามันเรื่องอะไรกันก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างชัดเจนสตรีผู้นี้เป็นคนทุศีลศีล5ข้อหล่อนรักษาไว้ไม่ได้จนข้อเดียวท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหน้าตาหล่อนก็เหมือนใกล้ตายจริงอยู่แม้หล่อนจะแต่งหน้าสวยงามนุ่งห่มสีสดใสหากก็มีสัญญาณมรณะปรากฏอยู่แล้วหล่อนก็ล้มลงศีรษะฟาดพื้นการรำกลองยาวหยุดชะงักพวกเขาช่วยอุ้มหล่อนมาวางบนเสื่อและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดได้เกิดขึ้นนอนตัวเท่าเมล็ดข้าวสุกตายั่วเยี้ยออกมาจากปากจมูกทวารหนักและทวารเบาร่างของหล่อนเน่าเดี๋ยวนั้นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งมาถึงที่ที่ท่านนั่งเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่วันนี้ท่านได้เห็นคนถูกนอนขึ้นถึง2คนทันทีที่ท่านพระครูขึ้นรถนายสมชายก็พูดจ้อยๆเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้เขาเห็นนั้นท่านก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่เป็นการรู้เห็นที่ลึกซึ้งกว่าคือเห็นกฎแห่งกรรมของสตรีผู้นั้นด้วยหลวงพ่อผมอยากตั้งชื่อวันนี้ว่าวันนอนหลวงพ่อเชื่อไหมพอคนลำกรองยาวแกงหงายผึ่งนอนก็ขึ้นเต็มตัวเลยได้ยินเขาว่ากันว่ายายคนนี้บาปมากศีลที่เขาห้ามไว้แกก็ละเมิดหมดตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีชู้โกหกแล้วก็ขี้เหล้าเมายาตายปุ๊บเหม็นปั๊บเลยกลิ่นเหม็นยังติดจมูกผมอยู่เนี่ยคนเหล้าทำจมูกฟุดฟิดสมชายท่านพระครูเรียกชื่อลูกศิษย์ครับผมฝ่ายนั้นขานรับเงียบเถอะสิ่งที่เธอรู้น่ะฉันรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่ฉันรู้นั้นมีบางสิ่งที่เธอไม่รู้เธอนี่แย่จริงๆอ้าวหลวงพ่อไปๆมาๆไงมาด่าผมล่ะจะไม่ให้ด่าได้ไงแหมมัวแต่ไปดูกลองยาวไอเราจะตายกลับไม่รู้และอย่างนี้จะไม่ให้ด่าหรือเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อถามอย่างตกใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านถูกเสาเหล็กพุ่งใส่หน้าให้เขาฟังพร้อมกับสรุปว่าวันนี้เธอเรียกว่าวันนอนแต่สำหรับฉันขอเรียกวันว่าวันใช้หนี้หมาแล้วท่านก็หัวเราะหึหึดีแล้วล่ะครับหลวงพ่อใช้มันซิให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็หลวงพ่อบอกจะไม่เกิดอีกไม่ใช่เหรอครับก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนยังไม่รู้มันก็น่าคิดนาสมชายนาดูเอาเถอะคนตั้งเป็นพันไม่เล่นงานเฉพาะจะพุ่งมาถูกชั้นคนเดียวถูกยังเหมาะเหม็งเสียด้วยกลับไปเนี่ยผมเห็นจะต้องกินแอสไพรินสัก50เม็ดนายสมชายพูดอย่างคนเบื่อโลกเต็มประดา100เม็ดดีกว่าหน้าท่านพระครูตั้งใจพูดประชดทำไมต้องกิน100เม็ดล่ะครับถามอย่างสงสัยจะได้ตายสนิทดีไม่ต้องเสียเวลาพาส่งโรงพยาบาลแม้หลวงพ่อผมพูดเล่นหรอกหน้าถึงผมจะเบื่อโลกยังไงผมก็ยังไม่อยากจะตายอยากอยู่มันทั้งเบื่อๆนี่แหละไอ้ที่ว่าไม่อยากตายน่ะฉันเห็นตายมานักต่อนักแล้วดูอย่างยายคนที่รำกองยาวนั่นไงเธอว่าเขาอยากตายหรือเปล่าคงไม่มั้งครับแต่ก็ม่องไปแล้วแถมนอนขึ้นทันทีเลยแม้ผมชักกลัวบาปกลัวกรรมแล้วสิครับหลวงพ่อไม่อยากถูกนอนกินเหมือนหญิงสองรายนั่นเขาทำท่าขยาดดีแล้วเธออยู่ใกล้ชิดฉันคืนไม่กลัวบาปก็เสียชื่อหมด
คนเขาจะว่าใกล้เกลือกินด่างแต่ผมไม่อยากกินทั้งด่างทั้งเกลือล่ะครับหลวงพ่อคนเบื่อโลกยังมีอารมณ์ยั่วเย้าไม่กินก็ไม่ต้องกินเงียบกันไปพักหนึ่งคนเบื่อโลกก็เอ่ยขึ้นว่าชีวิตคนเรานี่เอาแน่อะไรไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อนึกอยากจะตายก็ตายโดยไม่มีปีมีคลุยต้องมีปีมีคลุยซะก่อนค่อยตายว่างั้นเถอะแหมหลวงพ่อเนี่ยคราวนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยขนาดรำกลองยาวอยู่ดีๆแท้ๆก็ยังตายก่อนในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ต้องมันฝึกสติเข้าไว้ถ้าสติดีสักอย่างจะตายที่ไหนเมื่อไรก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ร้อนสติดีในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับสติไม่ดีที่แปลว่าบ้านะแต่หมายถึงความรู้ตัวถั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่านจำเป็นต้องขยายความมิฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นพูดพร่ำต่อไปอีกเห็นตัวอย่างวันนี้แล้วมันทำให้ผมนึกอะไรได้อย่างหนึ่งคือนึกถึงโครงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ผมจะอัญเชิญมากล่าวให้หลวงพ่อฟังนะครับคนพูดพยายามทำเสียงที่จะตัวคิดว่าไพเราะที่สุดเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์